Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 9, the penultimate episode of Love Scene. The finale of Love Scene is airing this Sunday, and after my reaction to episode 9, I am going to be all caught up in time for the finale, so I'm excited to see how things wrap up in the series. Again, my wish is really for Rock and Mot to end up together back on the island. That's what I'd love to see happen in the finale. But in the meantime, we still have to see how this whole situation with Rock's father is going to get wrapped up. In the last episode, Rock's father spoke with Mot and was like telling him to break up with Rock. Obviously, Mot did not listen to him. So Rock's father ended up talking to Rock directly. He threatened both Mina, Rock's niece, as well as Mot. And, you know, obviously Rock was very shaken. He was very terrified, understandably so, because, you know, apparently Rock's father had one of Rock's uncles killed. So, you know, like, Rock's father really is a psychopath. Now, you know, luckily Mot did, I mean, somebody did try to beat him up. He was able to escape. We did not see that in the last episode, but based on the preview for episode 9, I believe we're going to see that scene in today's episode. So I'm going to head into it. Just want to quickly remind everyone, though, that on YouTube, I can add 30 minutes of the episode as part of my reaction, plus the size or the screen for Love Scene can only be kind of small. So if you want to see my reaction to the full episode with a little bit of a larger screen, then please head over to my Patreon. I'm going to head into episode 9, the penultimate episode right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. อ้าวนุ่นนบีโทรมาพอดีเลยแต่มีนาโทรกลับดีกว่ามีนาอะไรนะหมดโอ้หลบหลังหน้าไว้นะหมดพวกนี้คือใครอ่ะท่านาบอกให้วิ่งวิ่งเลยนะเดี๋ยวๆนี่ไงผมว่าไงผมว่าเราไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะครับมึงไม่มีแต่กูอยากจะมีนี่นาวิ่งค่ะไปไปตามเด็กบ้านไปOh, the guy has a knife. Oh. Oh. มึงอยากเล่นกูนะใช่ไหมได้ดิมึงกลับไปบอกแม่งด้วยนะว่าถ้าอยากฆ่ากูอ่ะให้มาได้เลยรถมีอยู่ข้างหน้านี่แหละพี่ขอบคุณที่มาส่งนะพี่ต่างหากที่ต้องขอบคุณไว้หัวหน้ามาถ่ายอีกสักเทปสิเลี้ยงข้าวปะล่ะโอเคได้จะกินได้สักเท่าไหร่กันเชียว ว่าแต่เราอ่ะจะไปหาหลานต่อใช่ไหมใช่แล้วพี่นานๆทีมาถ่ายแถวนี้ก็เลยกะจะไปหาหลานซะหน่อย
แต่ไม่รับสายเลยอ่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยนานหนูหน่อยพี่ค่ะพี่ค่ะช่วยนานหนูหน่อยได้ไหมคะพี่นานาวี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 ช่วยด้วยน้ำหมดตอนซ้อมที่ไหนทางเนี้ยHe's bleeding. นาวีนาวีตรงนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนดักซ้อมมาพี่วีนึกไม่ออกเหรอมันใช่เวลามันตลกไหมเนี่ยว่าจะรอดได้ก็พอเห็นอยู่น้ำหมดน้ำหมดได้ไหลใหญ่แล้วน้ำหมดอย่าตายนะแค่นี้เองเอ็งใจนะก็แล้วหรอกโอ้เจ็บมากไหมไม่เจ็บครับจริงนะผมจะโกหกคุณทำไมผมไม่เจ็บครับแต่วีบอกว่านายโดนมีดกรีดอะแล้วผมก็บอกคุณว่าผมไม่เจ็บครับแค่นี้เองคุณโดนอวนบาดเจ็บกว่านี้อีกเป็นเพราะฉันน่ะพ่อถึงทำร้ายนายไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะคุณเพราะพ่อคุณไอ้บ้านั่นมันเสียสติขอโทษจริงๆนะI mean it really isn't Rock's fault ผมต้องรู้ให้ได้ว่าใครทำให้คุณเป็นแบบนี้คุณต้องหลักไม่ได้อยู่ข้างบนฮะเฮ้ยเราพี่รักหายไปไหนเราก็ไม่รู้ค่ะผมยืมมันอยู่นะหลับดีกว่าไม่เลยพ่อต้องเป็นฝีมือพ่อแน่ๆคุณรู้ไหมเขาอยู่ไหนไม่ฉันไม่อยากรู้ว่าพ่อทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครฉันไม่อยากรู้มันต้องมีสักคนสิคุณที่รู้ใครก็ได้ไม่ฉันไม่รู้คุณขวัญคุณต้องตั้งสติมันต้องมีสักทางสิที่มีคนติดต่อพ่อคุณได้คุณต้องนึกให้ออกI mean, she's just as stressed as Rock is. แม่ติดต่อเลยครับเดี๋ยวนี้ I feel for both of them. พ่อต้องการอะไรดูเหมือนว่าคำนี้จะกลายเป็นคำทักทายของลูกไปแล้วนะนั่งก่อนสิผมไม่นั่งลง
ครับว่าง่ายๆแบบเนี้ยลูกค่อยน่ารักหน่อยมาเข้าเรื่องกันดีกว่าพ่ออยากรู้ว่าลูกกับมหาสมุทรอะตกลงอะไรกันเอาไว้พ่ออย่ายุ่งกับเขานะพ่อถามว่าตกลงอะไรกันOh my god, you're gonna show him the contract?Rock. I mean, I get that he's like. นี่เขียนเป็นสัญญากันขึ้นมาแบบนี้เลยเหรอฮะผมบอกพ่อหมดทุกอย่างแล้วอะพ่ออย่ายุ่งกับเขาอีกนะ Oh my god. แล้วทำไมพ่อต้องทำแบบนั้นด้วยผมจะยอมทำทุกอย่างแต่พ่ออย่ายุ่งกับมหาสมุทรอีกเลยนะผมขอร้องทุกอย่างเหรอผมจะทำทุกอย่างต่อให้ต้องไล่มันออกจากบ้านนั้นเหรอรักคงไม่ดื้อกับพ่อเหมือนตอนเด็กๆใช่ไหมพ่อเคยบอกไว้ว่าไงรักแค่ต้องทำตามที่พ่อบอกและทุกอย่างจะดีเองรักแค่ต้องทำตามที่พ่อบอกและทุกอย่างจะดีเองหลังจากที่แม่ไล่พ่อออกจากบ้านรักก็ต้องไปปรึกษากับจิตแพทย์เด็กค่ะหมอเป็นคนดูแลรักในตอนนั้นเป็นทุกอย่างของรักแต่ตอนที่หมอเกิดอุบัติเหตุพ่อสวมรอยว่าตัวเองเป็นคนฆ่าหมอทำให้รักเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่รักต้องถูกพ่อจัดการพ่อเล่นกับจิตใจของพวกเราแล้วครั้งนี้เขาก็ทำให้เชื่อว่าเป็นคุณ Oh my god มาแล้วเหรอคุณต้องรักอยู่ไหนลูกผมอยู่ไหนอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณเฮ้ยผมแจ้งความข้อหาบุกรุกได้นะคุณต้องรัก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 ครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมพูดเหมือนผมทารุณลูกตัวเองมึงหุบปากไปเลยไปบอกผมสิเป็นอะไรหรือเปล่า I mean you are abusing him mentally psychologically พูดกับผมสิ physically คุณเป็นอะไรหรือเปล่ารักมีเรื่องจะบอกมหาสมุทรไม่ใช่เหรอฮะฉันอยากจบทุกอย่างคุณหมายความว่าไงเรื่องของเราอะเรามายกเลิกสัญญากันเถอะไม่ผมไม่เลิกแต่ฉันจะเลิกกับนายเดี๋ยวนี้ตอนนี้ผมไม่ยอมมหาสมุทรต่อแล้วคุณจะพูดยังไงผมก็จะบอกว่าไม่
ฉันไม่ต้องการนายแล้วผมไม่เชื่อ Yeah, I mean, Rox ฉันเบื่อนายแล้ว He's only saying this ไม่จริงหรอกครับ Because he thinks it will keep Mot safe and alive ต่อจากเนี้ยเราจบกัน So I don't really blame Rock for saying these things because of the level of control that his father has over him psychologically. This is not Rock talking. This is his trauma talking. รักบอกคุณชัดเจนแล้วใช่ไหมจากเนี้ยคุณก็ออกจากบ้านรักได้แล้วเก่งมากลูกพรุ่งนี้นายต้องออกจากบ้านฉันคุณกำลังบอกผมว่าผมไม่ต้องทำตามสัญญานี้แล้วใช่ไหมใช่ไม่ต้องทำตามที่คุณสั่งแล้วใช่ไหมใช่ดีครับเพราะผมก็ไม่อยากทำตามที่คุณสั่งเหมือนกันผมจะได้ทำแบบนี้ได้ Oh well there we go just as I expected ทำนี่อะไรของมึงบ้างแบบนี้ดิพอโดนทั้งหมัดแล้วพูดจานพูดคนขึ้นมานะแจ้งความของมึงเข้าคุกเอาเลยไอ้หยุดหยุดไอ้รักไอ้รักทำมันสิวะไอ้รักหยุดปล่อยกูปล่อยกูอยู่ดีถ้ามึงไม่ปล่อยกูเอามึงถึงตายปล่อยไอ้ยามาต้องพอแล้วพอแล้วบอกได้แล้วไม่คุณไม่มีสิทธิ์มาตักผมแล้วในหมู่ไม่ต้องทำตามที่คุณสั่งขอทำตามใจเองบ้างเถอะไอ้ยามึงเป็นคนปลดปอกคอกูเองนะลองเจอคนอย่างกูดูสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีนี่เรามีอะไรคุยกันแล้วไอ้แกต้องการอะไรต้องการเท่าไหร่มึงจะมีปัญญาจ่ายบอกมาเลยไอ้ยาเฮ้ยไอ้น้องมึงช่วยกูด้วยสิวะมันกำลังจะต่อยกูมึงไม่เห็นเหรอช่วยกูด้วยอย่างมึงอะต้องเจอคนอย่างกูนี่ถึงไงเก่งกับคุณนวดแอร์กว่าเก่งยังงี้หลอกเมียลูกตัวเองอะมหาสมุทรพอได้แล้วนี่นายไม่ได้ยินที่พ่อฉันพูดหรือไงอะเขาจะไม่จบแค่นี้รู้หรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปเขาจะทำอะไรผมได้เขาจะฆ่านายเขาทำอะไรผมไม่ได้หรอกทำไมจะทำไม่ได้ก็เขาเป็นคนฆ่าหมอไม่ได้ฆ่าคุณก็รู้เป็นอุบัติเหตุคุณมองนี่คุณเห็นอะไรพ่อคุณจะทำอะไรผมได้จะทำอะไรคุณหรือครอบครัวคุณได้มันต้องแค่แก่ปิ้นป้อนหลอกคนไปทั่ว คุณมองให้ดีๆแล้วคุณก็รู้ดีว่ามันไม่กล้าฆ่าใครหรอกและต่อให้มันจะกล้าผมก็ไม่กลัวอาหมอไม่ได้ตายเพราะเขาไม่ได้ตายเพราะคุณแล้วครั้งนี้ก็จะไม่มีใครตายเหมือนกันจริงใช่ไหมอ๋อนายพูดจริงใช่ไหมจริงคุณมองเขาให้เต็มตาวุ่นวายอะไรตรงนี้ฮะฮะมายุ่งอะไรเนี่ยไปไปเลยไปมึงรักรักช่วยพ่อด้วยช่วยด้วยพ่อ
รักเคยกลัวพ่อมาตลอดตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพ่อยังเห็นรักเป็นลูกอยู่พ่ออย่ามายุ่งกับรักอีกเลยพ่ออย่ามายุ่งกับคนที่รักรักได้ไหมให้มันจบตรงนี้เถอะ Good for her for expressing it finally แล้วทงไม่อยากอดตายนะอย่ามาให้พวกกูเห็นหน้าอีกคุณคิดว่าผมมาที่นี่ได้ไงผมได้คุยกับแม่คุณแม่คุณเป็นคนบอกว่ามันอยู่ที่นี่แล้วยังบอกด้วยว่าที่มันอยู่ดีมีสุขอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะแม่คุณตรงนั้นแต่คุณลิวบอกว่าจะเลิกแล้วไม่มีทางหรือไม่มีวันทิ้งกูคุณลิวก็บอกว่ามึงจะพูดแบบนี้เธอเลยฝากก็บอกว่าถ้ามึงอยากให้เธอเลือกเธอก็จะเลือกแล้วมึงก็รู้ดีนะว่าเธอจะเลือกอะไรถ้ามึงยังไม่หยุดทุกอย่างที่เธอเคยให้มึงมาเธอจะกลับคืนให้หมดคิดดูดีนะไปกันเถอะผมจะไม่ติดต่อหาพ่ออีกจะไม่ส่งเงินให้พ่ออีกแล้วก็จะไม่ฟังสิ่งที่พ่อพูดอีกให้มันจบตรงนี้เถอะนะพ่อรักไปเถอะคุณรักรักรักเดี๋ยวรักรักWell, good for him. Good for Rock. Listen, it was very difficult doing what he did. ผมบอกทุกคนมาแล้วเพราะคุณไม่เป็นไรนายคุยกับแม่ฉันตลอดเลยเหรอเปล่าครับผมเพิ่งคุยก่อนที่จะไปหาคุณตอนนั้นผมอยู่กับคุณขวัญคุณขวัญเลยติดต่อแม่คุณให้ที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้เลยว่าแม่ก็คิดเหมือนกันเรายังส่งเงินให้พ่ออยู่เพราะไม่อยากให้พ่อมายุ่งกับพวกเราพวกคุณแค่ไม่ได้คุยกันครับ Which is understandable นั่นสินะฉันไม่ได้คุยกับแม่นานขนาดไหนแล้วนะไม่เป็นไรนะครับฉันก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่โอเคก็บอกไม่โอเคผมบอกแล้วไงอย่างน้อยก็ตอนที่อยู่กับผมฉันไม่โอเคเห็นไหมแค่พูดออกมาเองฉันไม่ได้อยากจะส่งเงินให้พ่อแต่ก็กลัวพ่อจะมายุ่งกับพี่ขวัญแล้วก็มีนาฉันไม่ได้อยากจะคิดว่าเป็นพ่อฉันที่ทำให้อมอตายแต่ฉันก็ทำไม่ได้ฉันอยากจะเชื่อว่าพ่อจะไม่ทำร้ายใครแต่ฉันก็กลัวแล้วฉันก็ไม่อยากจะฉีกสัญญาของนายด้วยอ่ะ
ไม่ได้อยากจะไล่นายไปไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดฉันไม่ทำแบบนั้นน่ะพ่อจะทำร้ายนายอ่ะฉันไม่โอเคเลยสักนิดที่ทำแบบนั้นกับนายไปอ่ะ Well it's all been resolved ฉันขอโทษ It's all been resolved It's okay ขอโทษที่ทำแบบนั้นกับนายฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้อยากทำผมรู้ครับแล้วฉันก็ยังบอกให้เราจบกันน่ะแถมฉันยังบอกต่อให้ใจที่อยากรักเธอสักเท่าไรแต่ก็กลัวหัวใจมันจะกลับไปเจ็บที่เก่าที่แผลได้ถ้ารู้สึกผิดกับผมเนี่ยอย่าโทษตัวเองอีกนะครับฉันอาจจะทำไม่ได้ขอโทษคุณขี้โกงชะมัดเลยนะคุณมัวแต่จะขอโทษแล้วผมจะโกรธคุณได้ไงนี่นายโกรธฉันเหรอโกรธสิคุณอะไปไหนก็ไม่ยอมบอกรู้ไหมผมใจหายใจคว่ำแค่ไหนแล้วที่คุณพูดวันนี้อีกอะมันเจ็บจี๊ดไปหมดเลยแต่โชคดีผมมันคนหน้าได้อีกอย่างละคุณพ่อคุณน่ะหน้าหล่าชะมัดผมต่อยไปทีนี่เจ็บมือหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าแผลมันเปิดหรือเปล่าเนี่ยเจ็บมากไหมเจ็บสิคุณเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้โอ้ไปหาหมอไหมไม่ต้องคุณแผลแค่นี้เองแต่ถ้าคุณจุ๊บสักทีนี่น่าจะหายเจ็บเลยเฮ้ยพญาไต่โดนแผลนะคุณดีขึ้นไหมคนทำแบบนี้เนี่ยผมอยากจะเจ็บวันละในหลายครั้งไปเลยผมไม่เป็นไรจริงๆคุณมาสมุดครับกูรู้นะกูอยู่ไหนแล้วอะแล้วพี่จะกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เจ๊งหรอกไอ้เวนนี่ปากหมาได้มึงอะหรือไม่จริงอะพี่กูขอเวลาหน่อยแหมพูดเหมือนให้ก็ได้เนาะแล้วพี่จะเท่าไหร่อะอาทิตย์หนึ่งกูขอเวลามึงอีกแค่อาทิตย์เดียวYeah, that's the thing. As much as he loves Rock, the island really is where he's meant to be. ออกมาแล้วไหมครับยุ่งเยอะนะนอนไม่หลับอ่ะ
นายทำอะไรอยู่ออกมาดูน้ำครับนายคิดถึงบ้านเหรอถ้างั้นเอาไว้ฉันทำงานเสร็จหมดแล้วอะเรากลับบ้านนายกันไหมคุณจะไปด้วยเหรอครับอ้าวแล้วนายจะไม่ฉันไปด้วยหรือไงมันขึ้นอยู่กับคุณครับพูดแปลกผมมาลาแล้วครับนี่อะไรอ่ะไอ้ละเปิดประตูหมดกลับไปที่เกาะแล้วมึงจะให้ทุกอย่างจบแบบนี้จริงเหรอนายพูดแบบนั้นต้องมาทำไมแล้วผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับผมถึงจะได้ความรักจากคุณไม่เอาแบบนี้สิละมึงยังตามไปทันเว้ยหัวใจของผมความรู้สึกของผมรักคุณอ๋อ I meanOf course they're going to go back to the island. That's what I've been asking for all this time. So, anyway, I'm really happy that even though Rak obviously was shattered emotionally, psychologically, to kind of have to interact with his father again, he was able to push through it with the help of Mot, obviously.But he was able to push through it and finally tell his father that, you know what, like, I'm not going to allow you to control me anymore. I'm in charge of my life. And I'm happy that even Rock's mother, even though we didn't get to see her, but apparently Rock's mother also told Rock's father the same thing, that he should stay away from all of them. He should stay awayAnd you know what? Like, good for them for finally being able to shut their father or Rak's father out of their life. And that's not a small thing to do. It's a massive thing. And I'm really proud of them because they really were, like I said, shattered. They were traumatized.They were going through like a lot of PTSD, especially after everything that Rak's father had done to all of them, right? Like, you know, including making Rak believe that he had killed Rak's psychiatrist. So, you know, like Rak's father really is a psychopath, but luckily he was put in his place, okay?And, you know, now they don't have to deal with him anymore. Now, Mutt's going to have to go back to the island. Honestly, it's where he belongs. And as much as he likes Rak, like, Mutt really is more alive as a human being, as a person on the island. So he does have to go back. Now, whether or not Rak will...permanently stay with him. I mean, we've already seen from the preview that he is definitely going to go back to the island to try to be with Mutt, but whether or not he stays there permanently or whether they
come up with some arrangement for them to at least see each other more frequently or more regularly, that will have to wait until the finale on Sunday to see how they work it all out. But I think that they are gonna find a way to continue being in each other's lives, and good for them. So I'm excited for the finale on Sunday. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 9 of Love Sea. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.